สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็เอาเมนูของว่างทานเล่นมาฝากอีกแล้วนะคะกับเมนูขนมปิงปองมันม่วงค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูต่อไปของครัวบ้านหนูด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็นำมันม่วงต้มมาบดหยาบๆด้วยส้อมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะจากนี้ก็ใช้มือที่ล้างทำความสะอาดแล้วค่อยๆผสมแป้งให้เข้ากันนะคะและถ้าแป้งยังร่วนอยู่นะคะก็ค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปทีละน้อยนะคะนวดจนแป้งของเราเนียนนุ่มไม่ติดมือค่ะค่ะแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะจากนี้เราก็จะนำแป้งมาแบ่งปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดไซส์ประมาณลูกปิงปองนะคะค่ะเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนำไปลงกระทะทอดกันเลยนะคะก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วก็เบาเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ลูกขนมของเราลงไปเลยค่ะค่ะพอใส่ขนมไปได้สักพักนะคะก็เกลี่ยให้ขนมโดนน้ำมันให้ทั่วนะคะก็พยายามคนขนมให้ได้ตลอดนะคะขนมของเราจะได้ไม่ไหม้แล้วก็จะได้สุกทั่วถึงนะคะค่ะเราก็จะทอดจนกว่าขนมของเราจะสุกนะคะสังเกตได้ว่าเขาก็จะออกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะจากนี้เราก็จะตักขึ้นนะคะแล้วก็เสด็จน้ำมันค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะสำหรับเมนูปิงปองมันม่วงของเราก็จะเสิร์ฟขณะที่ขนมยังอุ่นๆอยู่นะคะตัวขนมด้านนอกของเราก็จะมีความกรอบส่วนด้านในก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบสำหรับรสชาติก็หวานกำลังดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของว่างนะคะที่ทำทานได้ไม่ยากนะคะส่วนประกอบก็ไม่เยอะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ